ครับผมงานเต็มร้อยครับในวันนี้เป็นยังไงบ้างก็เพิ่งมาถึงนะครับก็เห็นน้องๆยืนต้อนรับหลายคนเลยทีเดียวมีน้องๆเด็กๆนักเรียนด้วยเหมือนจะมีดนตรีที่ออกจะแบบเป็นพื้นบ้านหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะครับแล้วก็มีสาวๆเพลย์บอยต่างชาติมาส่งด้วยครับมันจะดูยิ่งตอกย้ำความเป็นเพลย์บอยผมยังงงเลยครับว่าทำไมถึงเลือกผมครับคือให้เดินคนแรกเลยมางานเพลย์บอยจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่ารู้สึกเหมือนผมไหมครับผมว่าน่าจะเป็นคนอื่นนะเราเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับพี่ผมครับถอดเขี้ยวเล็กเลยไม่ถึงจะถอดเขี้ยวแล้วแต่มีหูก็ตายอยู่ยังคงน่ารักเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เตย์บอยไหมครับที่ในวันนี้ก็มาตามคอนเซ็ปต์เขาอันนี้ครับเขาจ้างให้มาตามคอนเซ็ปต์ก็ต้องมาตามคอนเซ็ปต์ครับวันนี้ครับพี่ผมครับครับหลายคนก็เชียร์น้องว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานก็เคยเรียนไปหลายรอบแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแต่งเมื่อไหร่ล่ะจะบอกแต่ว่าผมก็บอกแล้วว่ามันไม่นานมันถึงไฟนอลยังอ่ะพี่ก็ไฟนอลแล้วหมายถึงว่าไฟนอลแปลว่าอะไรจบแล้วเหรอไม่ใกล้ใกล้แล้วขอบอกได้ว่าไม่ใช่ปีนี้นี่บอกได้แน่นอนไม่ใช่ปีนี้ครับเกี่ยวกับเลือกยาอะไรยังไงไหมครับพี่หรือว่าเกี่ยวกับอะไรอยู่เพราะเรามีงานกันถึงสิ้นปีเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นปีนี้ไม่ได้แค่นั้นเองก็เป็นรุ่นปีหน้าเอานะครับแต่ก็ผมก็อยากครับอยากเตรียมวางแผนเซอร์ไพรส์แล้วใช่ไหมฮะคือถ้าพูดเนี่ยมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์ครับนี่แหละเป็นปัญหาครับคือหลายคนจะถามผมว่าแล้วได้ไปเตรียมว่าจะไปโปรโพสยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดไปมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวนั้นมันก็ต้องเงียบๆไว้ก่อนครับแต่เดี๋ยววันนี้ไปถามคนอื่นถ้ามันมีผู้อื่นที่เขาประกาศวันนี้พี่นาตาลีคาดหวังไหมคะสำหรับเซอร์ไพรส์ของเราก็ผู้หญิงอะไรผมว่าเป็นธรรมดาของผู้หญิงว่าอาจจะอยากให้พิเศษหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเราก็คงจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเขารอนานแล้วครับตอกย้ำกันจังเลยนะครับพี่มีครับตอนนี้อาชีพเป็นไงบ้างพี่โตเป็นหนุ่มแล้วอาชีพก็เพิ่ง16ครับเมื่อวานนี้เลยเป็นหนุ่มแล้วก็แต่ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังติดคุณพ่อติดคุณแม่อยู่แต่ว่าเขาก็ยังมีโมเมนต์ที่วันเสาร์อาทิตย์ขอไปดูหนังกับเพื่อนๆหรือว่าแบบสมมติหนังไม่อยากดูแต่คือพอไปกับเพื่อนไปได้ไปกับพ่อขี้เกียจเริ่มมีโมเมนต์นี้ละแต่ว่าพ่อเริ่มจ่อยละแต่ว่าพ่อก็คุยจนได้ว่าเมื่อไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งไปดูหนังกันมีอะไรให้กับน้องไหมครับผมแม่จริงๆแล้วก็ให้เขาเลือกอะไรที่เขาอยากได้เสมออยู่แล้วแต่ว่าเขายังลึกไม่ออกผมก็เลยบอกโอเคเก็บไว้ก่อนไม่ต้องซึ้งเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเก็บไว้ก่อนมันอาจจะมีดอกเบี้ยก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าใช้เลยมันอาจจะลดลงอะไรอย่างงี้นึกออกไหมก็เลยบอกเขาบอกว่าให้คิดดีๆอยากได้อะไรก็คิดดีๆมีกังวลไหมคะพอน้องโตขึ้นเรื่องสาวๆหรืออะไรตอนนี้ยังครับตอนนี้แค่กังวลตัวเองมากกว่าเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ติดลูกมากแล้วก็พอลูกโตเนี่ยก็เริ่มแบบคือน้อยลงอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะแบบเลือกมานอนกอดพ่อเดี๋ยวนี้คือเขาจะกลับบ้านคุณแม่เพื่อไปเล่นเกมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็จะไม่ค่อยแบบเหมือนกับว่าอยากจะแบบมานอนบ่อยขนาดนั้นแต่ผมอยากนอนด้วยตลอดไม่ค่อยยอมมีเส้นทางไหนอยากเข้าวงการไหมยังเลยอ่ะไอเส้นทางเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยแต่แน่ๆคือเขายังเป็นเด็กครับก็มีเพื่อนไปหนังสือแล้วก็เล่นเกมบ้างแต่เหมือนจะเล่นเก่งจนแบบจะเป็นอาชีพได้อ่ะเก่งแบบเก่งจริงนะไม่ได้เก่งแบบว่าเล่นแล้วแบบเสียเวลาดูเหมือนจะเก่งแบบเก่งมากเป็นติดเกิดไปทางนั้นเลยก็คือมันเป็นไปได้นะคือเขาเหมือนกับเกมที่เขาเล่นเขาติดระดับโลกอ่ะตัดท็อปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือบางทีเราอ่ะชอบมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระเพราะว่าในรุ่นผมอ่ะมันไม่มีการที่เล่นเกมแล้วหาตังค์ได้แต่สมัยนี้มันมีเราก็เลยอ่ะถ้าคิดว่าจะเก่งหน้านี้ก็ลองดูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะไปอยากทำอย่างอื่นในอนาคตก็ค่อยว่ากันครับโอเคเนาะ